อะไรก็ช่างนะคะถ้าอะไรที่เราไม่รู้เขาเรียกเราได้หมดโอ้ยมีหมดแดงนะทั้งหมด 2,000 สวัสดีค่ะทุกคนจ้ะวันนี้งานเข้าอีกแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยเปิดประตูแล้วเมื่อวานฝนตกบรรยากาศก็จะร้อนมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่ปิดประตูก่อนนะห้องเช่านะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเครื่องซักผ้าตายอีกแล้วนะคะผ่านได้จักเดือนหนึ่งนี่สามเดือนได้ไหมเครื่องซักผ้าตายอีกแล้วนะคะอายก็เลยทักไปหาออสเมื่อวานเนี่ยช่างซ่อมเครื่องซักผ้าอยู่บ่อยู่หน้าเฮือนเธอให้เพิ่นมาซ่อมไอ้โทรไปเมื่อเช้านี่บัดนี้ชื่อว่าเพิ่นให้ฟังมานางตัวนี้ดีกว่าไปขโมยมาปังมายงกินแม่กินก่อนไอ้ก็เลยโทรไปเมื่อเช้านี่เพิ่นจำเสียงไอ้ได้ไอ้ก็บอกว่าสวัสดีค่ะใช่ซ่อมใช่ช่างซ่อมเครื่องซักผ้ามั้ยคะว่าซั่นก็บอกใช่ค่ะก็บอกว่าใช่เสียงน้องอายมั้ยใช่เสียงอายมั้ยว่าซั่นเพิ่นจำเสียงได้ตามต่อพี่น้องมายงชิดขอบคุณแม่เราเห็นป่ะโอ้ยมีหมดแดงนะยงชิดคุณแม่ซิมแล้วไหมนะหวานมากหวานจริงอาจจะพาดูผู้ใดน้องลืมอันนี้ข้าวมะขามเห็นไหมอันนี้ก็ฝาหลุดนะคะทำงานแค่ตัวนี้อันนี้ก็กินแต่เหรียญไม่ทำงานตอนนี้เราก็รอช่างก่อนเนาะมะม่วงปีนี้ดกแห้งๆดกทุกปีนะคะในดิจิตอลเนี่ยนี่เป็นมะม่วงแก้วนะคะหรือว่ามะม่วงอาแสนภาษาโซ่พวกนี้ก็คือเราไม่ได้ซื้อปอพิษเราไม่ได้เพาะด้วยเมล็ดนะคะมันก็เลยเป็นหมากไว้อันนี้เป็นมะม่วงพันธุ์ใหญ่ๆอ่ะแม่เขียวใหญ่ๆนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้ก็น้ำดอกไม้โอ้ใหญ่เร็วขนาดดูสิทุกคนป๊าดเดี๋ยวของคุณแม่แม่ระปุอย่างก็งามเหมือนบางนี่แต่ว่าปีนี้มะม่วงมันอันนี้คือมะม่วงมันเขียวเสวยเต็มช้ามากอันนี้ก็เขียวเสวยนะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงแก้วนี่เป็นมะม่วงแก้วพอดีกินเลยมะม่วงแก้วเนาะมะม่วงอาแสนเบิ่งนี่มานั่ง
รอช่างนะคะช่างบอกว่ากำลังออกมาเพื่อนเพื่อนก็อยู่ข้างๆกับบ้านของออสนะคะเมื่อวานนี้ไอ้ก็เลยทักหาออสว่าออสไอ้ขอเบอร์ช่างที่อยู่หน้าบ้านเธอหน่อยคือก็คือข้างบ้านของพี่เองนะมาซ่อมให้ไอ้เพิ่งซ่อมไม่ซ่อมไปแค่ไม่กี่เดือนรอบก่อนเปลี่ยนกล่อง 4,000 กว่าบาทของแซวิจิตว่าง่ายๆคือเฮาบ่ได้มีความรู้ในการซ่อมอีหยังแบบนี้เขาสิบอกว่ามันเป็นอะไรก็ได้นะคะเขาสิบอกว่ามันเป็นอย่างก็ได้โดยที่เราไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการซ่อมอีหยังก็อย่าโทรศัพท์อะไรก็ช่างนะคะถ้าอะไรที่เราไม่รู้เขาเรียกเราได้หมดพี่น้องสังเกตมันโลดบางครั้งเหมือนโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นแค่น้อยเดียวเขาก็สิบอกว่าเปลี่ยนระบบนั่นระบบนี่กับ 1,000-2,000 นะคะเพราะว่าคือเขาเรียนมาเฉพาะทางเขาเอื้อนได้หมดแต่ด้วยความที่เราไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นความสามารถของช่างนะคะนั่นแหละค่ะก็คือพอซ่อมมาสักพักเคยบอกแล้วมันเครื่องซักผ้าเนี่ยเครื่องซักผ้าถ้าเราอยากให้มันได้ตังค์นี่มันยากนะนอกจากว่าเราจะไปทำธุรกิจอันนี้อยู่ที่หอพักหรือว่าห้องพักใหญ่ๆเนี่ยอาจจะได้ตังค์เร็วแต่ว่าของอายเนี่ยถ้าฟุกก็จะเดือนละ 3,000 4,000ถ้าบ่ได้ก็ 1,300 4,500 ถามว่าได้ไม่ได้แต่ว่าค่าน้ำล่ะค่าไฟล่ะนะคะทุกคนแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีไหมมันจำเป็นต้องมีเพราะว่าคนที่เขามาพักในห้องพักบางห้องเขาก็บ่ได้มีเครื่องซักผ้านะทุกคนจ้ะนั่นแหละเขาก็จำเป็นต้องมีเนาะตอนนี้ไอ้ก็รอช่างนะคะว่าวันนี้ค่าเสียหายจะเท่าไหร่แรกๆนะไอ้คิดว่าไอ้สิโลไปเลยเด้พี่น้องไอ้สิโลไปเลยเพราะว่าไอ้ก็เมื่อยที่สีซ่อมแล้วคือกันเหนื่อยนะคะเหนื่อยที่จะซ่อมก็เลยคิดว่าโลไปเลยบ่อย่างประมาณนี้นะคิดไปคิดมากอะถ้าสมมติโลอะเสียดายเนาะเครื่องหนึ่งซื้อมากอะแพงนะคะตอนที่ไอ้ซื้อนะคิดว่าประมาณเกือบ 20,000 นะคะต่อเครื่องนะเครื่อง50เอ้ยเครื่อง20กิโล15กิโลแบบนี้นะแล้วทีนี้นะถ้าถามว่าคนซักเยอะไหมคนซักเยอะมากนะคะคนซักเยอะมากแต่ว่ามันบ่ได้เฮ็ดงานให้เฮ็ดกันให้เฮาแบบนี้นะเฮาก็บ่อยากสิเฮ็ดปานใดหอดขนาดเลยหอดจนหน้าไอ้แดงถ้าสมมติว่าร้อนๆอย่างนี้หน้าไอ้จะแดงออกมาเลยนะคะทุกคนมองมองก็จะแมนดกลืมเอาแจ่วมากินดกแห้งของคุณแม่ปลูกเปิดนี่สาบเสือก็งามงามห่อนจ้ะพันยามาเดี๋ยวจะไปรอที่บ้านดีกว่าห่อนเหงื่อแตกพระงามนี่ช่างห่อนห่อนดีมากเบญจมาศดอกยี่เบ็ดดอกเบญจมาศเราผิดพันยามาเดี๋ยวมาเพื่อนจังโทรมาปะไปรอในห้องในบ้านเราห่อนแห้งตอนนี้ถนนก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดถนนเป็นแอสฟัลติกเนาะแต่ว่าเสร็จแค่คลองเสร็จก็ไม่หมดนะเดี๋ยวให้ถ่ายเพิ่นโทรมาดีกว่าไอ้ฮ่อนจ้ะถามเพิ่นมาเบิ่งแล้วด้วยจ้ะก็คือวันนี้ที่ฟ้ามันหลุดนะเดี๋ยวเพิ่นจะมาซ่อมให้แต่ว่าอันที่อันนั้นนะไอ้ต้องยกเอาไปให้เพิ่นจ้ะเดี๋ยวจะไปหาคนยกนะคะไปหาคนยกมีปูแล้วล่างเลยจ้ะวันนี้เขาเพิ่งปั่นเมื่อกี้พอดีไอ้ที่ให้เขาล่างเครื่องพร้อมจ้ะล้างหมดเลยเนาะนะ
50 บาทไม่ค่อยได้ตังค์นะก็ได้รู้เป็นคู่เลยเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปนับกันเลยนะคะก็ได้เท่าไหร่เนาะโอ้ยอยู่ก็คือเนาะอาก็ต้องยกขึ้นรถกระบะแล้วก็เอาไปที่หน้าบ้านของออสใกล้ๆเฮือน XECU นะคะไปเบิกอาการเบื้องต้นส่วนเครื่องที่3อันที่ว่าฝาเพิ่นฮักนะเพิ่นบอกว่าตอนที่มาส่งน่ะจังไม่เฮ็ดให้นะคะส่วนอาการค่าเสียหายก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะเงินแล้วก็คิดว่าจะจักบาทที่เอาไว้หมด 2,650 บาทสิได้พอซ่อมเครื่องรอบนี้บ่เนาะ 2,650 2,640 บาทนะคะก็ยังโอเคเก็บไว้เอาไว้ค่าซ่อมเครื่องเนาะแน่ส่วนวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จัดเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย